วันแบงคอกเปิดตัวสุดอลังการนะครับแบรนด์มาร์คแห่งใหม่ระดับโลกนะครับต้องบอกว่าเมื่อค่ำคืนของวันศุกร์ที่25ตุลาคมที่ผ่านมานะครับวันแบงคอก The Heart of Bangkok นะครับเมืองกลางใจที่ใช้ใจสร้างนะครับก็มีการเฉลิมฉลองการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้ธีมRed Out Heartbeat S1 นะครับในระมิดบรรยากาศกลางเมืองกรุงเทพมหานครให้เต็มไปด้วยแสงสีเสียงสุดอลังการพร้อมกับแขกรับเชิญผู้ร่วมงานนับหมื่นคนนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศกันหน่อยครับนี่คือบรรยากาศสำคัญของพิธีเปิดวันแบงคอกณบริเวณวันแบงคอกฟอรัมซึ่งที่นี่จะเป็นศูนย์กลางการจัดงานมาตรฐานระดับโลกทั้งการแสดงคอนเสิร์ตไลฟ์โชว์งานนิทรรศการและอื่นๆอีกมากมายค่ะโดยในช่วงพิธีเปิดที่วันแบงคอกพาร์คมีคุณปนศ์สิริวัฒนภักดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทเฟรเซอร์พรอพเพอร์ตี้ลิมิเต็ดผู้พัฒนาโครงการวันแบงคอกและครอบครัวสิริวัฒนภักดีรวมถึงแขกผู้มีเกียรติพร้อมด้วยศิลปินและนักแสดงกว่า500ชีวิตมาร่วมอยู่ในพิธีเปิดสุดอลังการครั้งนี้ด้วยโดยคุณปนศ์ได้พูดถึงโอกาสสำคัญในการเฉลิมฉลองการเปิดอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ว่าหลังจากใช้เวลาในการพัฒนาโครงการวันแบงคอกยาวนานกว่าทศวรรษบัดนี้ก็ได้เวลาเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วคุณปนศ์ระบุว่าโครงการวันแบงคอกจะเป็นแลนด์มาร์กระดับโลกศูนย์กลางแห่งชีวิตที่เชื่อมโยงผู้คนธุรกิจและแรงบันดาลใจเข้าไว้ด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบถือเป็นการจุดประกายความเจริญรุ่งเรืองให้กับกรุงเทพมหานครในยุคใหม่นี่คือก้าวสำคัญในการพัฒนาเมืองหลวงของประเทศไทยให้ก้าวไกลยิ่งขึ้นและยกระดับสู่การเป็นมหานครระดับโลกอย่างแท้จริงสำหรับบรรยากาศภายในวันแบงคอกฟอรัมเต็มไปด้วยแขกผู้มีเกียรติบุคคลสำคัญจากทั้งภาครัฐและเอกชนพันธมิตรและนักธุรกิจชั้นนำจากทุกแวดวงตลอดจนเหล่าซูเปอร์สตาร์และเซเลบริตี้นับพันที่มาร่วมกันเฉลิมฉลองการเปิดอย่างเป็นทางการของวันแบงคอกมีการจัดเรดคาร์เป็ตเพื่อให้ดาราศิลปินและเซเลบริตี้จากทั้งในไทยและต่างประเทศพาเหรดเฉิดฉายบนพรมแดงสวยงามอย่างที่เห็นในภาพค่ะไฮไลท์โชว์โดยออดิทัวร์หนึ่งในทีมผู้สร้างสรรค์โชว์ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกกรุงปารีส2024และนี่คือศิลปินระดับโลกที่มาร่วมแสดงในโชว์นี้คาลัมสกอตศิลปินชาวอังกฤษเจ้าของเสียงทรงพลังจากเวที Britain's Got Talent ผู้สร้างสรรค์บทเพลงอันโด่งดังอย่าง You Are The Reason และ Dancing On My Own อีกหนึ่งท่านคือลอเรนออเรตนักร้องและนักแสดงชาวอเมริกันเจ้าของเพลง Never Enough เพลงประกอบภาพยนตร์ The Greatest Showman ที่มียอดขายระดับแพลตินัมและซูเปอร์สตาร์ชาวไทยพี่พีกริตอํานวยเดชกรนักแสดงและศิลปินมากความสามารถที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงในวงการบันเทิงไทยคอนเสิร์ตภายในวันแบงคอกยังมีศิลปินอีกมากมายค่ะทั้งปาล์มมี่สล็อตแมชชีนเรียกว่าบรรยากาศสนุกสนานเป็นอย่างมากหากใครยังไม่จุใจกับการแสดงคอนเสิร์ตสุดอลังการแบบนี้ที่วันแบงคอกสามารถไปร่วมสนุกกับคอนเสิร์ตต่อเนื่องทุกวันหยุดสุดสัปดาห์จากนี้ค่ะเพราะจะมีการจัด Rhythm of Bangkok การจัดแสดงคอนเสิร์ตทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์3สัปดาห์ติดต่อกันจาก25ศิลปินชื่อดังของไทยที่จะหมุนเวียนมาขับกล่อมสร้างความบันเทิงอย่างต่อเนื่องณวันแบงคอกพาร์คชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะนอกจากนี้ทางโครงการยังได้จัดแสดงเลเซอร์แมปปิ้งบนสถาปัตยกรรมใหญ่ที่สุดในโลกลงบนตัวอาคารต่างๆของโครงการวันแบงคอกตั้งแต่วันนี้จนถึง30ตุลาคม2567ตั้งแต่เวลา 19:00 นถึง 24:00 นส่วนสุดท้ายที่ห้ามพลาดก็คือขาช็อปทั้งหลายค่ะที่วันแบงคอกรีเทลซึ่งถือเป็นจุดหมายปลายทางไลฟ์สไตล์ระดับโลกที่ในวันนี้เปิดให้บริการแล้วในโซนพาเรดและโซนเดอะสตอรี่รวบรวมร้านเด็ดแบรนด์ดังจากทั่วทุกมุมโลกมีทั้งร้านที่ทำคอนเซปต์สโตร์เพื่อวันแบงคอกโดยเฉพาะร้านที่มาเปิดเป็นที่แรกในไทยร้านที่ไม่เคยเปิดในศูนย์การค้ามาก่อนรวมถึงร้านที่เป็นแฟลกชิปสโตร์แห่งใหม่ใหญ่ที่สุดในไทยโดยจะมีการจัดโปรโมชั่นและกิจกรรมมากมายจากวันนี้ไปจนถึงสิ้นปี